สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็มีลูกค้าเข้ามานะครับเป็นรถHonda City Type 4นะครับเขาก็บอกว่ารถของเขาเบรกเสียงดังเวลาเลี้ยวก็เสียงดังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยว่ามันสาเหตุของมันเกิดจากอะไรเลี้ยวดังนี่มันมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับครับเมื่อเราลื้อออกมาแล้วปรากฏว่ายางหุ้มเผาขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนยางหุ้มเผาออกมาเลยนะครับการเปลี่ยนยางหุ้มเผาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวพวกเนี้ยเราต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับอย่าให้เม็ดทรายเนี่ยมันหลงเหลืออยู่ในนี้นะครับเราต้องล้างทําความสะอาดดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเม็ดทรายอยู่ในนี้แล้วก็มันก็จะทําให้หัวเผาเนี่ยสึกได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอายางหุ้มเผาเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ก็เวลาเราใส่ยางหุ้มเผาตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใส่พวกจลบีพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้จลบีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ให้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปก็จะไม่ดีนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรัดยางหุ้มเผานั่นเองนะครับก็เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเล็กอีกตัวนึงนะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับก็ต้องใส่จลบีเข้าไปนะครับการใส่จลบีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ปกติทั่วไปแล้วแต่เทคนิคของใครมันนะครับใส่ยังไงก็ได้ครับเราใส่ที่หัวเผาแล้วเราก็จะต้องมาใส่ที่ตัวยางหุ้มเผาด้วยนะครับตัวนี้ก็อย่าใส่ให้เยอะเกินไปนะครับเพราะถ้าใส่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไอตัวยางหุ้มเผานี่แตกแล้วพวกจลบีก็จะหลุดออกมาได้ง่ายนะครับครับหลังจากที่เราใส่จลบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเอายางหุ้มเผาตัวนี้นะครับเข้าไปใส่หัวเผานะครับทีนี้เราก็ต้องเช็ดนิดหน่อยทำความสะอาดนิดหน่อยเพื่อง่ายกับการทำงานของเรานะครับก็ทีนี้เราก็ต้องเอาไอ้ตัวยางไอ้สายรัดไอ้หัวเผาตัวนี้นะครับเอามารัดก็เทคนิคไอ้ตัวนี้ผมเคยทำให้กับFC ดูหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวยางตัวสายรัดตัวหัวเผาตัวนี้มันก็จะมีเทคนิคอยู่ง่ายๆนิดเดียวนะครับก็คือจะต้องใช้เป็นตัวไขควงแบนนะครับแล้วก็ตัวไอ้ครีมนะครับครีมปากแหลมตัวนี้นะครับเวลาเราเอาครีมปากแหลมตัวนี้คีบนะครับแล้วเราก็หมุนที่ครีมปากแหลมนะครับทีนี้เวลาหมุนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปล้างตัวไขควงแบนนะครับมันก็จะทำให้มันดึงเข้ามาจนสุดนะครับแล้วทีนี้เราก็พับแล้วก็ตอกเก็บเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับครับหลังจากที่เรารัดยางหุ้มเผาตัวใหญ่วงใหญ่เสร็จแล้วเราก็ต้องมารัดตัวเล็กนี้นะครับก็เทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับทำง่ายๆนะครับก็คือใช้ไขควงใช้ปากคีมปากแหลมนี่แหละครับหมุนก็ไอลักษณะตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปมีเทคนิคอะไรมากมายเลยนะครับก็ไอตัวนี้เราเคยทำบ่อยแล้วก็คงคิดว่า FC ของเราน่าจะจำได้แล้วรู้แล้วนะครับแต่ว่าก็ทำให้ดูอีกทีก็แล้วกันนั่นนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับหลังจากที่ม้วนเสร็จเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ค้อนพับตัวนั้นให้มันแน่นๆเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเสร็จนะครับง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวหัวเผาตัวเนี้ยไปใส่ได้เลยนะครับ
ครับหลังจากที่เราใส่ยางหุ้มเผาด้านนอกแล้วนะครับเราก็ต้องเอายางหุ้มเผาเนี่ยที่อยู่ฝั่งเกียร์เนี่ยมาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมเคยทำให้คลิปเคยทำให้ FC ดูหลายรอบแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนยางหุ้มเผาของผมเนี่ยผมจะไม่ถอดหัวเผาที่อยู่ติดกับเกียร์ออกมานะครับผมจะถอดเฉพาะไอ้ตัวยางที่มันไปล็อกกับหัวเผาที่อยู่ในเกียร์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการที่เราทำลักษณะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราลดการทำงานลงไปอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าการที่เราไม่ถอดหัวเผาที่อยู่เกียร์ออกมานะครับก็มันจะทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งยากกับน้ำมันเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราถอดหัวเผาที่อยู่ตรงเกียร์ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปเติมน้ำมันเกียร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ถอดหัวเผามาก็ทำให้เราลดการทำงานของเราลงไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับพอเราถอดยางหุ้มเผาฝั่งที่ติดกับเกียร์ออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วดึงออกมาเลยนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเราก็สวมลูกปืนใส่เข้าไปแล้วก็ไปยึดยางหุ้มเผาที่อยู่ด้านในนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับพอเรายึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็งานเราก็จบแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากวิธีการยึดก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ใช้เทคนิคง่ายๆก็ใช้ไขควงมาล็อกเอาไว้แล้วก็ใช้ครีมปากแหลมหมุนๆๆก็ได้นะครับฉะนั้นก็จบเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ้วนช่างเถอด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ0878286270นะครับมีปัญหาเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกคาร์ดชั่วกลางนะครับปรึกษาอ้วนช่างเถอได้ตลอดเวลานะครับ0878286270นะครับปุ้นปุ้น